ภาพรวมของตลาดจีนเป็นยังไงบ้างก็ก่อนอื่นขอกล่าวสวัสดีพี่นักข่าวทุกท่านนะคะก็คุ้นหน้าคุ้นตากันเจอกันทุกปีนะคะก็โดยภาพรวมของตลาดจีนนะคะปีนี้ก็เราเติบโตค่อนข้างดีนะคะสำหรับครึ่งปีแรกเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยเราโตอยู่ที่ 7% นะคะของภาพรวมโดยสารเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตลาดภาพรวมเนี่ยในดีพาร์ตเมนต์โซนเนี่ยเรามีcontribution หรือสัดส่วนของการขายสินค้าอยู่ที่ 40% นะคะจากภาพรวมตลาดเนี่ยอยู่ที่ดีพาร์ตเมนต์โซนทั้งหมดอยู่ที่ 25% ค่ะแล้วก็ตอนนี้ภาพรวมของตลาดเนี่ยโตอยู่ที่ประมาณ 3.5% แต่ในส่วนของโรบินสันเองเนี่ยเราโตมากกว่าตลาดนะคะอยู่ที่ 7% ค่ะปัจจัยอะไรคะที่ทำให้เราโตมากกว่าตลาดได้เนี่ยจริงๆเราก็ถือว่าในกลุ่มดีพาร์ตเมนต์โซนนะคะเราก็จริงๆได้รับความร่วมมือจากแบรนด์ต่างๆโดยเฉพาะท็อปแบรนด์นะคะแล้วก็ไทยแบรนด์เองเนี่ยที่ค่อนข้างรู้ว่ากลุ่มตลาดลูกค้าของโรบินสันเนี่ยเราค่อนข้างครอบคลุมสินค้าที่เป็นกลุ่มยีนโดยเฉพาะในส่วนของสาขาต่างจังหวัดค่อนข้างมี potential ทุกๆครั้งนะคะที่เรามีโปรโมชั่นหรือเรามีนักดีการจัดการจัดงานของแบรนด์ต่างๆถึงแม้ว่าจะเป็นการจัดเนชั่นไวด์โรบินสันถือว่ามีเปอร์เซ็นต์การเติบโตสูงที่สุดในบรรดาทุกห้างนะคะส่วนที่เราสามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้มากขนาดนี้นะคะก็คือในส่วนของโลคอลมาร์เก็ตติ้งที่เราค่อนข้างโฟกัสกับกลุ่มลูกค้าเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ในสาขาใหม่ๆเนี่ยเรามีเรื่องของการจัดโซนนิ่งใหม่ๆที่เรามีการจัดเลย์เอาท์ครอบคลุมแล้วก็จัดเลย์เอาท์เนี่ยให้มีการครอสฟังก์ชันของลูกค้าแล้วมีการที่ทำให้ลูกค้าในกลุ่มสินค้าอื่นมาซื้อยีนได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะในส่วนของผู้บริโภคนะคะก็ในส่วนของกางเกงยีนค่ะก็ในเรื่องตอนนี้อินโนเวชันเราเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็รูปแบบของแฟชั่นแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือด้วยอากาศบ้านเราเนี่ยปกติมันก็ค่อนข้างร้อนอยู่แล้วมันก็จะมียีนที่ค่อนข้างที่เป็นอินโนเวชันในหลายแบรนด์นะคะที่ใส่แล้วยังเกิดความสบายแล้วก็ไม่ได้ร้อนมากจนเกินไปนะคะรวมถึงทรงของกางเกงยีนนะคะก็จะมีหลายทรงตอนนี้ก็คือในส่วนของที่เป็นแฟชั่นเราก็เข้ามาค่อนข้างเยอะถือว่าเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากส่วนที่เป็นตัวยีนเบสิกแล้วก็ตัวที่เป็นยีนอินโนเวชั่นเองนะคะ